ครับผมสายเองนะครับจากร้านนาฬิกาวันพีชวอตครับวันนี้ก็จะมารีวิวความแตกต,ต่างของนาฬิกาทั้งสองรุ่นนะครับเป็นรุ่นที่หน้าตาเหมือนกันมากนะครับจนทําให้ผมมีคําถามว่าถ้าผมเป็นคนใหม่ผมไม่เคยเล่นนาฬิกาผมจะซื้อนาฬิกาตัวไหนดีเพราะราคามันใกล้ๆกันแล้วก็ออกแบบมาคล้ายๆกันผมควรจะเลือกตัวไหนดีนะครับก็มีคําถามเป็นคำถามที่ผมถามตัวเองแล้วผมก็เลยเอามาทําเป็นคลิปในวันนี้นะครับอ่ะก่อนื่นเลยผมอยากให้เพื่อนๆได้ดูนาฬิกาทั้งสองตัวก่อนว่าหน้าตาเป็นยังไงนะครับมาโอเวอร์วาสุว อะไรที่เป็นรุ่นใหม่ล่าสุดเนี่ยมันไม่ต้องห่วงว่ามันจะมีปลอมนะนะครับนี่ออกแบบมาสวยมากครับตัวนี้เรียบๆบหรูนะครับด้านหลังฝาหลังเปือยนะครับสำหรับแฟนๆที่ชอบแฟนเซโก้ที่ชอบฝาหลังเปือยตัวนี้ไม่ควรพลาดฮนะครับออกมาสวยมากใสยหนังเป็นสายหนังสีน้าตาลครับเป็น g e เนีย l ์เลเทอร์นะครับกันน้ํา100เมตรนะครับระบบอัตโนมัตินะครับนี่นะครับสวยมากนี่คือสวยมากจริงนะครับอ่ะต่อมาครับจะเป็นรุ่นที่ออกมานานแล้วนะครับหน้าตาของเขาจะลามไม้คล้ายกับนาฬิกายี่ห้อพันาไล แต่ตัวนี้มีฟังก์ชันที่เจ๋งมากคือสามารถตั้งปลุกได้นะครับแล้วเป็นหนึ่งในซีรีส์ที่สามารถดูแมพได้นะครับนี่สามารถหมุนดูแผนที่ได้นะครับดูเข็บทิศได้นะครับสายหนังซิมต้นเหมือนกันครับออกมาออกแบบมาสวยมากนะครับเป็นตัวหนึ่งที่ออกแบบมาแล้วก็บอกว่าหายากแล้วก็จานวนน้อยนะครับเป็นราคาตลาดหายไปหลายเดือนเลยถ้าขาดตลาดนะนะครับอ่ะแล้วทั้งสองตัวเนี้ยมันต่างยังไงบ้างนะครับจุดแตกต่างนะครับ จุดแตกต่างจุดแรกครับระบบผมจะพูดถึงระบบก่อนนะครับระบบตัวนี้ทางซ้ายมือจะเป็นระบบที่ชื่อว่าออโตเมติกครับระบบการขับเคลื่อนแบบออโตเมติกคือใช้การเก็บพลังงานความสั่นไหวไว้แล้วก็ทําให้เข็มเลื่อนนะครับจะเก็บพลังงานได้มากสุดสีปชั่วโมงนะครับทางขวามือเป็นระบบที่ชื่อว่าโซล่าครับเป็นการเก็บพลังงานแสงเป็นจุดเด่นของไซโกเลยนะครับสามารถเก็บพลังงานแสงได้มากกว่า6เดือนนะครับถ้าเราใช้พลังงานใช้ไปเรื่อยๆเนี่ยนะครับโดนแสงไฟนีออนโดนแสงอาทิตย์แล้วเนี่ยมันก็จะสามารถเดินไปตลอด เป็นอายุการอายุการใช้งานอยู่แล้วประมาณผมให้ประมาณ5-6ปีนะครับแต่นี้ถ้าเป็นอัตโนมัติมันอยู่ประมาณ10ปีนะครับแต่ต้องแกะมันล้างเครื่องบ้างนะครับอ่ะนี่คือจุดแตกต่างนะครับก็เนื้อระบบนะครับก็คืออันนี้จะเป็นอัตโนมัตินะครับอันนี้ก็จะเป็นโซล่าแล้วสิ่งที่เหมือนกันล่ะนะครับทั้ง2ตัวนี้เหมือนกันตรงที่ว่านะครับขนาดที่ใกล้เคียงกันนะครับรูปแบบที่ออกมาคล้ายคกันแล้วเราควรจะเลือกตัวไหนดีอ่าเป็นคําถามที่น่าสนใจมากนะครับเอ่อถ้าผมบอกว่าถ้าเพื่อนๆชอบนาฬิกาที่มีความคลาสส ใส่แล้วไม่เอาใส่แล้วไม่นอกเทรนนะครับใส่ได้ตลอดเวลาไม่ต้องเปลี่ยนนาฬิกาอีกเลยผมแนะนํานาฬิกาตัวทางซ้ายมือครับเป็นนาฬิกาที่ชื่อรุ่นว่า S R P A 75 K1 นะครับเอาระบบออตโตเมติกถ้าชอบแบบคลาสสิกนะต้องทางซ้ายมือนะครับแต่ถ้าเพื่อนๆชอบแบบตัวนาฬิกาแบบสปอร์ตนะครับตั้งปลุกได้ฟังก์ชันเยอะๆนะครับแล้วก็ใช้พลังงานแสงอาทิตย์ไม่ต้องเสียเวลาไปปรับใหม่เหมือนออตโตเมติกผมก็จะแนะนำทางขวาครับเป็นรุ่น S S C 081 P1 นะครับนี่คือสิ่งที่ผมแนะนําแล้ว ทั้งสองตัวนี้เนี่ยนะครับในสายตาของพ่อค้าอย่างผมเนี่ยคิดยังไงนะครับถ้าถามผมนะทั้ง2ตัวนี้เป็นตัวที่สามารถซื้อเก็บได้นะครับเพราะว่ามันต้องได้รับความนิยมสูงแน่นอนนะครับแล้วก็หายากแน่นอนนะฮะอันนี้แนะนําเลยสําหรับเพื่อนๆที่เก็บสะสมนาฬิกาไซโก้หรือคนที่กําลังมองหานาฬิกาใสายหนังที่เท่ใช้อยู่ทั้ง2รุ่นนี้ผมบอกเลยว่าไม่ควรพลาดนะครับสรุปครับถ้าคุณชอบนาฬิกาแบบคลาสสิกไม่เอา แล้วก็ใส่ได้ตลอดเวลานะครับผมแนะนําตัวทางซ้ายมือระบบออโตเมติกครับถ้าเกิดคุณชอบนาฬิกาที่เป็นสปอร์ตเน้นการใช้งานตั้งปลุกได้เก็บพลังงานแสงอาทิตย์ผมแนะนําทางขวามือครับนี่ครับทั้งจุดแตกต่างจุดดีจุดเด่นอ้อผมลืมจุดด้อยนะฮะก็ขอพูดจุดด้อยด้วยแล้วกันนะครับถ้าจุดด้อยนะครับที่ผมมองนะก็จะเป็นตัวของเอาตัวเอาตัวเมติกมากกว่าคือเอาตัวเมติกเนี่ยเนื่องจากว่ามันใช้การเก็บพลังงานการสั่นไหวนะครับ มันทาให้เราต้องปรับเวลาทุกครั้งเมื่อผ่านไป4ี่ชั่วโมงถ้าเราตั้งไว้นะฮะตั้งไว้ในห้องสัก2วันเนี่ยเราต้องมาปรับเวลาใหม่ละซึ่งตรงนี้มันเป็นจุดที่ทําให้รู้สึกว่าใช้งานไม่สะดวกนะครับส่วนทางขวาเนี่ยถ้าเกิดเราไม่ใช้งานมันนานๆต้องบอกว่านานๆน,น,นะฮะนี่ข้อเสียนะนานๆเราจะต้องมาเก็บมาตั้งโดนโดนไฟโดนแสงโดนแสงอาทิตย์อ่อนๆให้มันชาร์จไฟมันถึงจะเดินเนี่ยข้อเสีย,ยงสองตัวนี้แต่อื่นนะสำหรับผมแล้วไซโก้เนี่ยผมให้เป็นนาฬิกาเกรดดีเลยเกรด a a เบวกเลยเพราะว่า1<ๆ> ทนทานสูงนะครับสเนี่ยยิ่งเก็บยิ่งมีคุณค่ายิ่งมีราคานะครับโอเคยังไงก็วันนี้ขอบคุณมากนะครับก็ถ้ามีอะไรคำถามอะไรก็สามารถฝากไปยังใต้ได้นะครับโอเคครับุบคณครับสวัสดีครับ